แต่อีกคนหนึ่งมองต่างครับคุณไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าขอร้องเถอะครับเลิกด่าว่ารัฐบาลไม่ไปรับคนไทยกลับบ้านได้แล้วทั้งหมดต้องรอการจัดการจากประเทศจีนว่าทางการจีนพร้อมจะให้ใครไปรับได้เมื่อใดนะครับนี่ผมอ่านมาทั้งหลายสิบนาทีที่ผมยังไม่ด่ารัฐบาลสักคำเลยนะครับเนี่ย ผมยังไม่ได้ด่านะผมแค่ให้ดูว่าท่าทีของนายกญี่ปุ่นเขาแสดงออกแบบนั้นท่าทีของเราแสดงออกอีกอย่างรู้และเข้าใจว่าญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยจีนเขาอาจจะจัดเรียงลำดับแตกต่างกันอย่างไรก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าคำพูดคำจาการเลือกใช้วูดดิ้งของนายกญี่ปุ่นเนี่ยมันล้ำค่ามากมันปลุกกำลังใจได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะคนเราเนี่ยถ้าใจมันแกร่งเนี่ยโอกาสป่วยมันจะน้อยใจมันสู้ร่างกายมันจะสู้มันก็จะแข็งแรงไปด้วยเข้าใจหรือเปล่าฮะแต่พอมันห่อเหี่ยวอะนะหมดอารมณ์แล้วนะเดี๋ยวก็ป่วยคนแบบเนี้ยแต่คนแบบมาสิเงี้ยมันจะป่วยไหมล่ะนะคุณไพศาลบอกต่อนะฮะว่าสถานการณ์ขณะนี้เขาปิดเมืองคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าเหรอนะก็เห็นขนกันอยู่เนี่ยนะฮะการจัดแต่ละคนออกนอกพื้นที่เขาต้องใช้คนถึง100คนและเมื่อคนออกมา1คนเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่10ถึง15คนดูแลอย่าเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องมันหรือสนุกมาด่าว่ากันเลยครับก็ย้ำนะฮะนี่ยังไม่ได้ด่าสักคำเลยแค่เอามาเปรียบเทียบให้ดูเราต้องยอมรับความจริงสิครับนะเราต้องยอมรับความจริงอ่ะทีมงานแจ้งเข้ามาว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าสหรัฐก็ขนกลับไปอีกชุดนึงแล้วนะสหรัฐกลับญี่ปุ่นกลับเห็นบอกว่าเดี๋ยวมีคิวเยอรมันอะไรแบบเนี้ยนะประเทศในกลุ่ม EU อะไรอย่างเงี้ยนี่ไทยยังไม่รู้เลยบอกได้ไหมกลับวันศุกร์ก็ได้เสาร์ก็ได้อาทิตย์ก็ได้หรือมีความคืบหน้าอะไรบ้างในลักษณะที่ต้องเจรจาพูดคุยเราได้ง้อจีนนะเราได้คุยเขานะเราได้ตื้อเขานะเราได้แสดงออกชัดเจนแล้วนะว่าเราเป็นห่วงคนของเราเป็นอย่างมากเราไม่อยากให้อยู่แล้วเนี่ยนำเสนออะไรแบบนี้ดีกว่าดีกว่าจะมาบอกว่าเราทำอะไรไม่ได้หรอกเราทำอะไรไม่ได้หรอกตอนนี้พูดเดิมๆก็จีนเขาไม่ให้เข้าทำไงจีนเขาไม่ให้เข้าจะทำไงก็พูดอยู่ซ้ำๆแบบเนี้ยทำไมไม่บอกว่าวันนี้เราคุยอีกโทรตื้ออยู่เนี่ยบิ๊กตู่ยกหูหาสีจิ้นผิงแล้วนะตื้ออยู่เนี่ยขอเถอะขอช่วยเราเถอะคนอื่นเราไม่รู้ล่ะเอาคนของเราก่อนตื้ออ้อนวอนกดดันเจรจาหรืออะไรสักอย่างนึงน่ะให้มันมีแอคชั่นออกไปไอ้ข่าวที่บอกว่าจีนเขาไม่ให้เข้าเนี่ยข่าวหนูมันซื้อแล้วนะก็ยังเอามาพูดอีกนะครับแบบเนี้ยเห็นไหมมันก็นี่ฮะอ่ะให้กำลังใจรัฐบาลนะครับที่พูดเนี่ยผมคิดว่าการแสดงออกมันต้องแบบดูขึงขังเนี่ยคุณดูชินโซอาเบะพูดเนี่ยชินโซอาเบะพูดเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจไหมมันเกี่ยวอะไรกับเป็นประเทศมหาอำนาจไม่มหาอำนาจไม่มีเกี่ยวอ่ะมันเป็นคำพูดคนไงเขาก็สามารถลุงตู่ก็พูดได้ลองลุงตู่พูดสิผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือให้พี่น้องคนไทย64คนกลับมาในประเทศไทยอย่างปลอดภัยผมขอสัญญาผมจะทำทุกวิถีทางโอ้โหรอเลยล่ะครับนะรอเลยครับแต่ไม่พูดไงบอกจีนก่อนเห็นไหมชินโซอาเบะเขาก็พูดติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจาม
และอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า